นะครับนายกและก็คณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วมการป้องกันน้ำท่วมต้องบอกว่าการป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชนั้นสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับเป็นแค่เตรียมการรับมือเพราะว่าทางภาคใต้นั้นปกติพอเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมักจะท่วมครับถ้าท่วมก็จะท่วมช่วงนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณไกรศรวิสิทธิ์วงศ์นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมนะแล้วก็จะเตรียมรายงานให้ท่านนายกกับคณะได้รับทราบนะฮะก็มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำประเด็นความคืบหน้าผลการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการครับนายกนะฮะ11โมงออกเดินทางไปนะฮะไปที่นครศรีธรรมราชนะครับบ่ายโมงนะครับไปตรวจการบริหารจัดการน้ำที่เขตเทศบาลนะครับนี่ตรงนี้เป็นจุดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะมีไปตรวจแผนการป้องกันน้ำท่วมนะฮะที่ถนนพุทธภูมินะครับถนนพุทธภูมินี่บรรยากาศล่าสุดเมื่อวานนี้ถนนพุทธภูมินี่อยู่ที่ตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจุดหนึ่งที่นายกจะลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็มีไฮไลท์กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็คือการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดเตรียมนะโดยวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนะครับนี่วันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะสถานที่นะครับนี่นะครับเรื่องของอุทกภัยนะฮะแล้วก็การจับตาเรื่องของพายุนะครับเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับทางสสน.นะฮะก็ยังติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำ2ลูกเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบกับประเทศไทยคาดการว่าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกแรกมีแนวโน้มต่ำที่จะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาแต่ยังจะมีฝนอยู่ตามฤดูกาลส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำลูกที่2มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากกว่าหย่อมความกดอากาศลูกแรกนะครับทางกอนชนะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางป้องกันพื้นที่เสี่ยงให้กับประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนี่นะฮะติดตามสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าพายุ2ลูกนะที่มีการมีคำเตือนเฝ้าระวังกันก่อนหน้านี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเขาได้มีการสรุปรายงานอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่นะครับที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะฮะ32จังหวัดด้วยกันเมื่อวานนี้เขาสรุปออกมานะครับตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรเลยขอนแก่นชัยภูมิยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นครปฐมนี่นะฮะเป็นจังหวัดที่โดนน้ำท่วมใน32จังหวัดและล่าสุดตอนนี้สถานการณ์นะครับมีอยู่ทั้งสิ้น16จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะครับ16จังหวัดรวมทั้งสิ้น74อำเภอนี่นะฮะก็อย่างเช่นสุโขทัยตอนนี้มีน้ำท่วมขังใน3อำเภออำเภอเมืองอำเภอศรีสำโรงอำเภอคีรีมาศนะครับระดับน้ำก็เริ่มลดลงพิษณุโลกขัง3อำเภอนะครับวังทองพรหมพิรามบางระกำระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงขอนแก่นน้ำท่วมขังใน9อำเภอนะฮะแวงน้อยแวงใหญ่โคกโพชัยชนบทมัญจาคีรีโนนศิลาพระยืนบ้านแฮดแล้วก็บ้านไผ่ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นและยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
ชัยภูมินี่โดนตั้งแต่ต้นๆเลยนะฮะน้ำท่วมขังในพื้นที่คอนสวรรค์ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงนครราชสีมาท่วม6เอ้ยไม่ใช่9อำเภอนะฮะตั้งแต่อำเภอสูงเนินอำเภอโนนสูงอำเภอเมืองนะฮะอำเภอพิมายปักธงชัยโนนไทยอำเภอคงอำเภอจักราชอำเภอแก้งสนามแก้งสนามนางนะฮะระดับน้ำก็ลดลงนี่นะฮะจังหวัดได้มีการจ้างตั้งจุดอพยพใน4อำเภอด้วยกันนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมขังใน3อำเภอนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์พยุหคีรีโกรพะชัยนาทก็ยังมีน้ำท่วมขัง8อำเภอลพบุรี3อำเภอนี่นะฮะสระบุรีท่วมอยู่10อำเภออยุธยานี่นะฮะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใน9อำเภอด้วยกันปทุมธานีนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมใน2อำเภอคืออำเภอเมืองปทุมธานีและก็อำเภอ3โคกนะฮะสิงห์บุรีด้วยนะฮะท่วมไป4อำเภออินบุรีบางระจันอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพรหมบุรีนี่นะฮะพอสรุปออกมานะครับภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนตี4ท่านผู้ชมฮะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่3ครับออกตอนตี4วันนี้นะครับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางนะครับอยู่ที่เขาบอกเป็นละติจูดเราก็อย่าไปรู้เลยฮะเอาเป็นว่าตอนนี้พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้นะฮะวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ฉะนั้นก็วันนี้วันที่7คาดว่าพอไปที่เวียดนามแล้วก็ต้องติดตามประกาศของกรมอุตุอีกครั้งหนึ่งว่าพอมันขึ้นเวียดนามแล้วนะฮะจะมาเฉียดใกล้ทางไทยทางภาคอีสานเนี่ย เมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ติดตามดูนะครับนี่นะแล้วก็ทางโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะ บอกว่าที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคันกั้นน้ำตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชำรุดนะฮะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพแล้วปรากฏว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จนะข้อมูลนี้เป็นเท็จนะครับที่มีการบอกว่าคันกั้นน้ำตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นชำรุดอันนี้ไม่จริงนะฮะตรวจสอบแล้วคันกั้นน้ำของกทม.ยังมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เมื่อ3ตุลาคมทางผู้ว่ากทม.ก็เพิ่งจะลงเรือตรวจติดตามความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่นะฉะนั้นอย่าไปส่งต่ออย่าไปเชื่อกับข่าวลวงอันนี้นะปลอมนะครับนี่ส่วนจังหวัดอื่นๆเราลองไปดูกันบ้างนะอย่างเช่นที่อ่างทองนะครับอ่างทองฟาร์มของคุณธนพัฒน์เป็นฟาร์มนกกระทาอยู่ในอำเภอชัยโยนะครับถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมฟาร์มเมื่อวานนี้เจ้าของฟาร์มได้มีการขนย้ายอาหารนกแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้หนีน้ำออกไปส่วนนกกระทาที่อยู่ภายในโรงเรือนประมาณโอ้โหนี่นกกระทาที่อยู่ภายในโรงเรือนนะ 120,000 ตัวที่ขังไว้ในกรงปรากฏว่าจมน้ำตายไปเยอะเลยนะเพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงประมาณสัก2เมตรทำให้นกกระทาที่อยู่ด้านล่างของกรงจมน้ำตายทั้งหมดรอดเพียงนกกระทาบางส่วนที่อยู่ด้านบนของโครงท่านผู้ชมลองดูนะฮะผมว่าตัวที่อยู่มันก็มีและที่มีคือกลัวใช่กลัวแน่ๆเห็นไหมเราดูโครงมีหลังคาใช่ไหมฮะอยู่ติดกับพื้นจมหมดแล้วก็แบ่งเป็นทั้งชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างนั้นจมน้ำตายหมดโอ้โหที่นี่เป็นฟาร์มใหญ่นะฮะมีนก 120,000 ตัวทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมาจากตำบลจระเข้ร้องแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่นะครับกระสอบทรายที่กั้นไว้ก็เอาไม่อยู่พังทลายแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ไหลเข้าท่วมเข้ามาในฟาร์มระดับน้ำขึ้นเร็วมาก 120,000 กว่าตัวเนี่ยเหลือเพียงไม่กี่ตัวประเมินค่าเสียหายตอนนี้นะฮะดูด้วยสายตาที่เขาประเมินดูต่ำๆก็ต้องมี3ล้าน
ที่เสียหายไปนะโอ้โหวูบเดียวโครมเดียวเลยดูสิครับขันกั้นน้ำเลยเอาไม่อยู่เอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะครับเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นหลายจังหวัดมากในเวลาใกล้เคียงกัน 3-4 ทุ่ม 3 ทุ่มกว่าเนี่ยไฟไหม้ทั้งที่สมุทรปราการทั้งที่เลยทั้งที่นครราชสีมาทั้งที่ลพบุรีโอ้โหหลายจังหวัดเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ